ฮัลโหลฮาวไรอยู่สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันไหมเอ่ยค่ะวันนี้นะคะพบกับคุณครูเจนนางสาวณฤมลผิวเหลืองในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1หรือนักเรียนชั้นป .1 นั่นเองสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆอยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นหนังสือ Grammar Clever English 1นะคะหรือหนังสือ Grammar ของนักเรียนชั้นป .1 ค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆเปิดหนังสือไปที่หน้า26นะคะเราจะมาเรียนรู้รูปและเสียงสระกันค่ะรูปสระในภาษาอังกฤษนะคะมี5รูปก็คือ A E I O U นะคะ A E I O U เรียกได้ว่าเป็นสระในภาษาอังกฤษนะคะรูปสระ1รูปนะคะแทนเสียงสระได้หลายเสียงเช่นนะคะ1นะคะ A เป็นเสียง A เสียง A แล้วก็เสียง R ค่ะข้อที่2นะคะ E เป็นเสียง E แล้วก็เสียง A ค่ะ3 I เป็นเสียง I แล้วก็เสียง E ค่ะ4 O เป็นเสียง O แล้วก็เสียง O ค่ะ5 U นะคะเป็นเสียง U แล้วก็เสียง A ค่ะทีนี้เขาก็ได้เขียนหมายเหตุไว้ด้วยว่าการบอกเสียงสระข้างบนนะคะเป็นการเทียบให้ใกล้เคียงเสียงสระในภาษาไทยเท่านั้นค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆเปิดหนังสือไปที่หน้า27นะคะเราจะมาเรียนรู้รูปและเสียงพยัญชนะค่ะจากนั้นนะคะเราจะไปฝึกอ่านแล้วก็ฝึกเขียนคำอ่านกันนะคะรูปพยัญชนะในภาษาอังกฤษนะคะมี21รูปรูปพยัญชนะหรือตัวอักษรในภาษาอังกฤษต่อไปนี้ส่วนใหญ่นะคะจะแทนเสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงในภาษาไทยดังนี้ค่ะ1นะคะก็คือ B นะคะแทนบอใบไม้เป็นเสียงเบิก2 C แทนซอโซ่กับคอควายถ้าซอโซ่จะเป็นเสียงเสิร์ฟคอควายจะเป็นเสียงเคิร์ฟนะคะข้อที่3 D แทนดอเด็กเป็นเสียงเดิร์ฟข้อที่4 F แทนฟอร์ฟันเป็นเสียงเฟิร์ฟข้อที่5 G แทนจอจานนะคะจอจานกับกอไก่ค่ะจอจานเป็นเสียงเจิดกอไก่เป็นเสียงเกิดนะคะข้อที่6นะคะเป็นตัว H ค่ะแทนฮอนกฮูกเป็นเสียงเหิร์ฟข้อที่7ตัว J แทนจอจานเป็นเสียงเจอข้อที่8ตัว K แทนคอควายเป็นเสียงเคข้อที่9ตัว L แทนลอลิงเป็นเสียงเลอค่ะข้อที่10นะคะเป็นตัว M แทนมอม้าเป็นเสียงเมอค่ะ11ตัว N แทนนอหนูเป็นเสียงเนอนะคะ12ตัว P แทนพอพานเป็นเสียงเพอค่ะถัดมานะคะข้อที่13ตัว Q แทนคอควายเป็นเสียงเค14ตัว R แทนรอเรือนะคะเป็นเสียงเรค่ะ15ตัว S แทนซอโซ่นะคะเป็นเสียงเสค่ะ16ตัว T แทนททหารนะคะเป็นเสียงเถค่ะ17ตัว V แทนวอลแวนฟอร์ฟันเป็นเสียงเฟิร์นะคะ18 W แทนวอลแวนเป็นเสียงเวิร์ค่ะ19ตัว X นะคะแทนซอโซ่เป็นเสียงเสิร์ค่ะ20ค่ะตัว Y แทนยอยักษ์นะคะเป็นเสียงเยอะค่ะ21ตัว C แทนซอโซ่นะคะเป็นเสียงเสิร์ค่ะ22 CH นะคะแทนชอช้างเป็นเสียงเชิร์ค่ะ23นะคะ SH แทนชอช้างเช่นเดียวกันนะคะเป็นเสียงเชิดค่ะ24 th นะคะแทนทอทงเป็นเสียงเถิดค่ะ25นะคะ ph นะคะแทนฟอร์ฟันเป็นเสียงเฟิร์กนะคะแล้วก็26 ng แทนงองูเป็นเสียงเงิกค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆครูเจนจะพาเด็กๆไปฝึกอ่านนะคะแล้วก็ฝึกเขียนคำอ่านของคำที่ลงท้ายด้วยOT นะคะมาดูตัว O นะคะเป็นเสียง O กับเสียง O นะคะวันนี้เป็นเสียง O ครูเจนให้แทนเป็น O อ่ะนะคะแล้วก็ตัว T ค่ะเป็นเสียงเถนะคะแทนด้วยตัวทอทหารค่ะเราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันเลยนะคะ
คำว่าตัวอย่างเหมือนเดิมเลยนะคะคือคำว่า example นะคะ example นะคะอ่านว่า example ความหมายแปลว่าตัวอย่างนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอักษรตัวแรกนะคะเป็นตัวอะไรคะเด็กๆเป็นตัว b ใช่ไหมคะเป็นเสียงเบิร์ดแทนด้วยตัวบอใบไม้ค่ะ o เป็นเสียง o แทนด้วยตัวออ่างนะคะแล้วก็ t เป็นเสียงเถแทนด้วยตัวททหารนะคะเรามาเทียบเสียงกันว่าจะได้เป็นคำว่าอะไรนะคะเป็น b o t อีกหนึ่งรอบนะคะ b o t ได้คำว่าอะไรลูกเป็น b o t ได้คำว่า bot นะคะหรือ b o t อ่านว่า bot นั่นเองค่ะถัดมานะคะตัวอย่างที่สองมาดูซิว่าเราจะได้คำว่าอะไรนะคะเป็น c ค่ะเป็นเสียงเคแทนด้วยตัวคอควายนะคะ o ค่ะเป็นเสียงอเสียงอแทนด้วยตัวออ่างนะคะแล้วก็ t แทนเป็นเสียงเถแทนด้วยตัวททหารนะคะเรามาดูกันจะได้คำว่าอะไรนะคะเป็นคออเทคออเทได้คำว่า cot นะคะหรือ cot อ่านว่า cot นั่นเองค่ะตัวอย่างถัดมาค่ะมาดูซิจะได้คำว่าอะไรคะเด็กๆนะคะเป็น d นะคะเสียงเดแทนด้วยตัวดอเด็กนะคะแล้วก็ o เสียงอแทนด้วยตัวออะแล้วก็ t เสียงเถแทนด้วยตัวททหารนะคะมาดูว่าจะได้คำว่าอะไรเป็น the o t อีกหนึ่งรอบค่ะ the o t ได้คำว่าอะไรคะเด็กๆเป็น the o t dot นะคะหรือ d o t อ่านว่า dot ท่านเองค่ะตัวอย่างถัดมานะคะเด็กๆจะได้คำว่าอะไรมาดูกันนะคะตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวอะไรลูกเป็นตัว f เสียงเฟิร์กแทน for fun นะคะ o เสียง o แทนด้วย ออ่างค่ะ t เสียงเถแทนด้วยตัวททหารนะคะมาดูค่ะจะได้คำว่าอะไรนะคะเป็น f o t นะคะ f o t ได้คำว่าอะไรคะเด็กๆ f o t อะไรคะเป็นf o t fort นะคะหรือ f o t อ่านว่า fort นั่นเองค่ะตัวอย่างถัดมานะคะเด็กๆมาดูกันว่าเราจะได้คำว่าอะไรนะคะตัวแรกนะคะตัว g นะคะ g แทนด้วยตัวจอจานกับกอไก่นะคะถ้าจอจานเสียงเจิดกอไก่เสียงเกิดนะคะวันนี้เราเลือกใช้เป็นตัวกอไก่นะคะเป็นเสียงเกิด g เกิดนะคะแทนด้วยตัวกอไก่ถัดมาตัวที่สองเป็นตัว o แทนเสียง o แทนด้วยตัว o อ่างนะคะถัดมาตัว t เป็นเสียงเถิดแทนด้วยตัวททหารค่ะมาดูค่ะเราจะได้คำว่าอะไรนะคะเป็น g o t อีกหนึ่งรอบนะคะ g o t ได้คำว่า got นะคะหรือ g o t อ่านว่า got นั่นเองค่ะตัวอย่างถัดมาค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างสุดท้ายนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะไปฝึกทำแบบฝึกหัดกันค่ะมาดูกันค่ะว่าจะได้คำว่าอะไรนะคะ h นะคะเป็นเสียงเหอแทนด้วยตัวหอนกฮูกค่ะ o เสียง o แทนด้วยตัวออ่างค่ะแล้วก็ t เสียงเถอแทนด้วยตัวททหารนะคะมาดูกันค่ะเราจะได้คำว่าอะไรนะคะเป็น h o t อีกหนึ่งรอบนะคะ h o tได้คำว่า hot นะคะหรือ hot อ่านว่า hot นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆ เปิดหนังสือ Grammar Clever English 1นะคะไปที่หน้า33ค่ะเราจะไปฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดนี้นะคะเด็กๆอยู่ในหน้าที่33นะคะฝั่งขวามือนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะหัวข้อเป็น exercise ความหมายแปลว่าแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆหยิบดินสอขึ้นมาเลยนะคะเราจะฝึกทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันค่ะข้อที่1นะคะเป็นb o t ได้คำว่าอะไรลูกเป็นคำว่า bot นะคะหรือ b o t อ่านว่า bot นั่นเองค่ะถัดมาตัวที่2นะคะเป็น k o t ได้คำว่าอะไรลูกเป็น k o t cot นะคะหรือ c o t อ่านว่า cot นั่นเองค่ะข้อที่2เด็กเขียนลงไปเลยนะคะ
ถัดมาข้อที่3ค่ะเป็น the author จะได้คำว่าอะไรนะคะเป็น the author dot นะคะหรือ dot อ่านว่า dot นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่4นะคะเป็น the author นะคะได้คำว่าอะไรคะเด็กๆเป็น the author ได้คำว่า fort นะคะหรือ fot อ่านว่า fort นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่5นะคะเป็นG นะคะเป็น2เสียงเสียงเจอกับเสียงเกอวันนี้เราใช้เป็นเสียงเกอนะคะเป็นเกออเทนะคะจะได้คำว่าอะไรคะเด็กๆเป็นเกออเทกอตนะคะหรือ GOT อ่านว่ากอตท่านเองค่ะถัดมาข้อที่6นะคะเป็นเฮออเทจะได้คำว่าอะไรคะเด็กๆเป็นเฮออเทฮอตนะคะหรือ HOT อ่านว่าฮอตท่านเองค่ะถัดมาข้อที่7นะคะเป็นเจอออเทอร์จะได้คำว่าอะไรลูกเป็นเจอออเทอร์จอดนะคะหรือ GOT JOT อ่านว่าจอดนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่8นะคะเป็นเลออเทอร์ได้คำว่าอะไรลูกเป็นเลออเทอร์ลอดนะคะหรือ LOT อ่านว่าลอดนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่9นะคะเป็นเมอร์ออเทอร์จะได้คำว่าอะไรลูกเมอร์ออเทอร์นะคะได้คำว่ามอดนะคะข้อที่9เป็นคำว่ามอดนะคะข้อที่10ค่ะเป็นเนอร์ออเทอร์ได้คำว่าอะไรคะเด็กๆเป็นเนอร์ออเทอร์นอตนะคะหรือ NOT อ่านว่านอตนั่นเองค่ะถัดมาค่ะข้อที่11นะคะเด็กๆเป็นเพอร์ออเทอร์ได้คำว่าอะไรลูกเป็นเพอร์ออเทอร์พอตนะคะ12ค่ะเป็น ROT หรือเลอออเทอร์จะได้คำว่าอะไรลูกเลอออเทอร์นะคะ12ได้คำว่าลอตนะคะหรือ ROT อ่านว่าลอตนั่นเองค่ะถัดมา13สุดท้ายนะคะเป็นเซอร์ออเทอร์จะได้คำว่าอะไรลูกเป็นเซอร์ออเทอร์นะคะได้คำว่าซอตนั่นเองค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการฝึกอ่านแล้วก็ฝึกเขียนคำอ่านของคำที่ลงท้ายด้วย OT นะคะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้อยู่ในหน้าที่33ฝั่งขวามือนะคะเด็กๆถ้าสำหรับใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็ไม่มีการบ้านนะคะสำหรับใครที่ยังทำไม่เสร็จก็ย้อนกลับไปดูในคลิปแล้วทำให้เสร็จด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ก่อนจากนะคะครูเจนอยากจะฝากให้เด็กๆนั้นได้ไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนแล้วก็ท่องคำศัพท์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ see you again bye